ก็จัดมาตามคำขอแล้วนะครับสำหรับคนที่ให้ผมเนี่ยไปลองหามินิโปรเจคเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับเอาแบบที่ราคาแบบจับต้องได้วันนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมนั่นคือตัวนี้เลย wow. นะครับเล็กๆแบบนี้เลยนะครับแต่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ฟังก์ชันนะคุณสมบัติเนี่ยก็มาครบครันนะครับผมและไม่ว่าคุณคิดจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งซื้อนะครับถ้ายังไม่ได้ดูสาระรีวิวไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้แวร์อิสสาระในช่วงสาระรีวิวนะครับเราจะมารีวิวกัจเจตตามที่ทางบ้านขอมาเลยว่าอยากได้มินิโปรเจคเตอร์ตัวเล็กๆสักตัวนึงนะครับในราคาที่แบบจับต้องได้มีตัวไหนบ้างมีตัวไหนน่าสนใจวันนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูแวร์อิสสาระเป็นครั้งแรกนะครับในช่องแวร์อิสสาระนะครับก็จะมีสาระมากมายรวมถึงความบันเทิงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับซึ่งใครที่ดูคลิปก่อนๆ นะครับในการรีวิวมินิโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับผมก็มีให้เลือกแล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลย EasyCAD Beam J2 นะครับผมก็เป็นเครื่องเล็กๆประมาณนี้เลยครับเห็นแบบขนาดฝ่ามือนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หนามากเลยนะครับพกพาสะดวกง่ายๆเลยกล่องที่แพ็คมาก็จะประมาณขนาดนี้นะครับโดยในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับรวมไปถึงนะครับมีถุงใส่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีขาตั้งให้1เซตนะครับแล้วขอบอกนะครับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับฉายภาพแบบ DLP นะครับและเขาบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็น The Best Projector for Outdoor Party and Adventure เลยนะครับก็คงเพราะว่าด้วยขนาดเล็กขนาดนี้นะครับที่มีความกว้างและความยาวเนี่ย12 คูณ 12 ซมและความสูงเนี่ยหนาๆแบบนี้นะครับหนาเพียง3เซนติเมตรเท่านั้นนะครับฉะนั้นการที่จะพกพาไปไหนคงสะดวกสบายรวมถึงน้ำหนักนะครับเบาๆเลยครับ400กรัมเท่านั้นเองแล้วก็เป็นแบบพ็อกเก็ตไซส์นะครับสำหรับใส่กระเป๋าเดินทางง่ายๆสะดวกเลยเห็นหลอดไฟเล็กๆแบบนี้นะครับแต่มีอายุการใช้งานเนี่ยถึง 20,000 ชั่วโมงเลยทีเดียวและเครื่องตัวนี้นะครับสามารถฉายแบบระยะใกล้ๆก็ได้และระยะไกลๆเนี่ยก็ทำให้จอเนี่ยกว้างได้ถึง100นิ้วเลยทีเดียวเห็นไฟดวงเล็กๆแบบนี้นะครับแต่มีความสว่างถึง300 NC Lumen เลยนะครับโดยมี Resolution อยู่ที่854 คูณ 480นะครับและความที่เป็น DLP นะครับทำให้ Contrast เนี่ยอัตรา 5,000 ต่อ1เลยทีเดียวและรองรับไฟล์วิดีโอ 720p และ 1080p ด้วยนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าแลมป์ของดวงไฟเนี่ยครับเป็นประเภทไหนใช่ไหมครับแลมป์นะครับเป็น LED แลมป์นะครับฉะนั้นเนี่ยความร้อนก็คือไม่ร้อนมากและขึ้นชื่อว่าเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่พลาดที่จะต้องมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวแน่นอนครับตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับ3,000มิลลิแอมและทำให้เปิดใช้งานนะครับได้ต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงแต่เอาจริงๆเนี่ยผมลองใช้มาก็2ชั่วโมงกว่านะครับต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าคุณเปิดแบบ Eco Mode นะครับสามารถใช้ได้ถึง5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวนะแม้เครื่องจะเล็กขนาดนี้นะครับก็ยังมีลำโพงบิวอินอยู่ในตัวนะครับจะเป็นลำโพงบิวอินแบบโมโนขนาด 2.0 วัตต์นะครับแต่มันก็ยังสามารถขยายเสียงได้นะครับซึ่งด้านหลังนะครับจะมี Power DC อยู่นะครับรวมถึงรองรับ USB port HDMI port และนี่นะครับเป็น audio output เพื่อจะไปเสียบต่อกับลำโพงหรือหูฟังต่างๆได้เลยนะครับและสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเสียงพัดลมนี่เบามากๆนะครับผมก็ลองทดสอบกับแอปพลิเคชันนะครับทั้ง2แอปพลิเคชันเนี่ยเสียงเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ประมาณ 40-50 เดซิเบลเท่านั้นถือเป็นมินิโปรเจคเตอร์ที่เสียงเบาเลยนะครับถึงแม้คุณจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมต่ออยู่2พอร์ตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับในแอปพลิเคชันในตัวเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อนะครับกับ iOS หรือ Android ก็ได้นะครับหรือว่า Windows รวมถึง Mac OS เลยก็ได้นะครับจะเชื่อมต่อเป็นแบบ Plug and Play ก็ได้นะครับหรือเป็น Wi-Fi Connect ก็ได้นะครับรวมไปถึงการสะท้อนหน้าจอมือถือนะครับไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์นี้ก็ได้เช่นกันครับและถึงแม้เครื่องจะมีรีโมทมาด้วยนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราลืมรีโมทเนี่ยด้านบนของเครื่องนะครับก็ยังมีปุ่มให้คอนโทรลด้วยอยู่นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มแบบให้เราคอนโทรลรวมถึงปุ่มแบ็คการปรับโฟกัสก็สามารถหมุนปรับตรงนี้ได้เลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีรูสกรูน็อตสำหรับใส่ขาตั้งนะครับโดยตรงด้านล่างเครื่องนะครับก็จะมีขาตั้งเล็กๆไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคุณที่อาจจะต้องการตั้งแบบธรรมดานะครับและในตัวมันนะครับก็มีแบบฟังก์ชันคีย์สโตนแบบ 2D ด้วยรวมถึงเป็นการตั้งแบบออโต้คีย์สโตนก็ได้ด้วยการปรับองศาต่างๆนะครับให้โดยอัตโนมัติและพิเศษอีกอย่างนึงสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็ซัพพอร์ตออโต้โปรเทรตด้วยนะครับคือสามารถฉายแบบแนวตั้งได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะถ่ายจากมือถือนะครับหรือเป็นสื่อเป็นภาพเป็นวิดีโอจากมือถือเนี่ยก็สามารถฉายแบบแนวตั้งได้ด้วยแบบแนวเดียวกับโทรศัพท์มือถือเลยตอนนี้เราใส่ขาตั้งที่เขาให้มานะครับซึ่งขาตั้งเนี่ยสามารถยืดได้โอ้
ถึง5ระดับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโดยการเปิดเครื่องและฉายดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมทดสอบปิดไฟนะครับแล้วก็ลองฉายไปเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับจอก็คือแต่จริงๆในจอใหญ่นะครับถ้าเราถอยไปมากกว่านี้นะครับก็จะจอใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งเครื่องไว้ตรงนี้นะครับฉายไปที่ตรงนี้จอเนี่ยก็คือจะประมาณ50นิ้วได้นะครับความกว้างของจอเนี่ยประมาณ50นิ้วถ้ามีพื้นที่นะครับถอยไปอีกเนี่ยก็ได้ถึง100นิ้วเลยทีเดียวความชัดเนี่ยเราก็สามารถปรับโฟกัสตรงนี้ได้นะครับให้เกิดความชัดได้นะครับและสิ่งที่พิเศษที่บอกว่าตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับเป็นออโต้คีย์สโตนด้วยนะครับเขาก็จะปรับออโต้คีย์สโตนให้นะครับปรับให้มันเป็นในระนาบเดียวกันกดจอลงมานะครับเขาก็จะปรับออโต้คีย์สโตนให้เห็นไหมครับก็ยังเป็นจอที่แบบปรับให้เลยอะครับไม่ถ้าเราจะเห็นว่ามันเป็นคางหมูใช่ไหมครับจอมันจะปรับให้เลยแต่ด้วยความสมูทอาจจะไม่ได้ตอนเวลาปรับอาจจะไม่ได้แบบสมูทมากนะครับแต่ว่ามันก็ปรับให้เราเห็นเลยอะอันนี้ผมมันเห็นแล้วว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าระบบของเครื่องนี้นะครับเขาจะมีทั้งรองรับเชื่อมต่อ Android นะครับเชื่อมต่อ iOS นะครับเชื่อมต่อ Mac เชื่อมต่อ Windows นะครับรวมถึงเป็นมัลติมีเดียที่เป็น USB port แล้วก็ HDMI port นะครับรวมถึงการสะท้อนหน้าจอนะครับด้วย EasyCAD ก็ได้นะครับก็เป็นการสะท้อนหน้าจอนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อเราก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเข้าไปตั้งค่าเซตติ้งอะไรต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ก็ได้นะครับโดยเครื่องนี้นะครับจะไม่ได้มีระบบปฏิบัติการแบบ Android ที่จะมี YouTube Netflix หรืออะไรที่ไว้ดูต่างๆที่เป็นแบบ App Store นะครับฉะนั้นเนี่ยเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีระบบตรงนั้นแต่ถ้าใครที่มีตัวที่เป็น TV Stick นะครับหรือตัวที่เป็น Android Box เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้เพื่อให้มันแสดงผลไปที่โปรเจคเตอร์นี้ก็ได้นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับเหมาะกับการที่จะไปแบบพรีเซนต์งานคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพรีเซนต์งานเนี่ยแล้วก็ยกเครื่องตัวนี้ไปเครื่องเดียวโดยไม่ต้องไปหาเสียบปลั๊กอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ต้องแบบเสียบสายอะไรเลยเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยคุณพรีเซนต์งานหยิบออกมาพรีเซนต์งานแบบสบายๆเลยนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac OS เนี่ยก็เชื่อมต่อแบบมีสายก็ได้หรือเชื่อมต่อแบบผ่าน Wi-Fi เลยก็ได้นะครับทำให้การพรีเซนต์งานของคุณเนี่ยนะครับไปหาลูกค้าหรือพรีเซนต์งานในออฟฟิศอะไรนะครับมันก็สามารถทำงานได้แบบง่ายๆเลยถือเป็นโปรเจคเตอร์ที่ติดออฟฟิศไว้ก็ดีแต่สำหรับคนที่จะเอาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็เหมาะกับการที่จะท้อนหน้าจอมือถือหรือเสียบ USB หรือ HDMI port นะครับเพื่อจะแสดงผลออกไปมากกว่าที่จะมีแอปพลิเคชันต่อไปเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบ outdoor นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราไป outdoor นะครับอาจจะไปแอดเวนเจอร์ไปเที่ยวไปเดินป่าไปกางเต็นท์อะไรเนี่ยตัวเครื่องก็คงจะไม่มี Wi-Fi ให้เชื่อมต่ออยู่แล้วฉะนั้นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Netflix เนี่ยก็คงจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับการที่ใช้เป็น outdoor ใช่ไหมครับเครื่องนี้มันก็เลยเหมาะสำหรับเนี่ยการเป็นพรีเซนต์งานต่างๆในออฟฟิศแล้วก็พรีเซนต์งานลูกค้าด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเพื่อจะฉายไปที่หน้าจอตรงนี้นะครับโดยที่ของผมก็เลือกไปที่ Android ครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับ Smart Viewเครื่องของเราก็จะเห็นเลยนะครับบีมเนี่ยครับตัวนี้บีม 0414นี่นะครับนี่แหละครับเราก็สะท้อนหน้าจอของมือถือเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบเปิด YouTube นะครับถ้านะครับนะครับจอที่คุณหาดเห็นเล็กๆนะครับถ้าผมถอยไปไกลๆเนี่ยก็สามารถให้จอใหญ่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเอาเครื่องเนี่ยถอยออกไปนะครับให้ดูนะครับว่าจอจะใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับพอเวลาเราถอยไปไกลจอก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นครับแต่เครื่องตัวนี้นะครับสามารถฉายแบบใกล้ๆได้ด้วยนะครับฉายใกล้ๆเนี่ยนะครับยังชัดเลยนะครับเข้าไปเล็กมากๆก็ยังชัดนะครับโดยที่เครื่องตัวใหญ่ๆบางตัวนะครับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่ชัดเลยนะครับซึ่งในเซตติ้งนะครับเราก็สามารถเซต Wi-Fi นะครับ LED Set Display Mode นะครับมี Portrait Mode ด้วยนะครับที่สามารถแบบฉายแบบแนวตั้งได้นะครับแล้วก็เราตั้ง Keystone เนี่ยเป็นแบบ Auto Keystone ได้เลยนะครับ Color Setting ต่างๆแล้วก็สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาเปิดไฟแบบสว่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีไฟอยู่2ดวงแบบสว่างๆนะครับยิงซ้ายขวาเลยเนี่ยเห็นได้ว่าจอด้านหลังเนี่ยก็ยังมองเห็นสว่างอยู่เลยนะครับขนาดเปิดไฟแบบนี้นะครับก็ยังพรีเซนต์งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทดลองเปิดไฟห้องอีกทีนึงนะครับ
ตอนนี้นะครับมีทั้งไฟสปอตไลท์ซ้ายขวานะครับรวมถึงไฟห้องด้วยนะครับเห็นได้ว่าเห็นไหมครับก็ยังเห็นอยู่นะครับในจอคุณอาจจะเห็นว่ามันไม่ชัดนะครับแต่ของจริงเนี่ยคือสว่างเลยทีเดียวนะครับผมทดลองเปิดไฟแบ็กกราวด์ไลท์ไปนะครับนี่ผมใส่ไฟแบ็กกราวด์ไลท์ไปนะครับก็ยังเห็นโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ข้างหลังเลยนะครับความสว่างแบบ300 NC Lumen นี่ก็คือของ DLP นะครับก็จะยิ่งทำให้คอนทราสต์มันดียิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ชัดอย่างนี้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแบบดูหนังฟังเพลงแบบเต็มๆนะครับผมแนะนำนะครับใส่ที่เป็นทีวีสติ๊กที่เป็น Android นะครับเข้าไปกับพอร์ต HDMI เนี่ยก็จะทำให้การใช้งานเกี่ยวกับความบันเทิงเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาที่แบบถูกมากๆในราคาที่แบบ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าในช่วงโปรโมชั่นเซลล์ต่างๆอาจจะถูกกว่านี้นะครับถ้าใครสนใจโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ไปหาซื้อกันได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมินิโปรเจคเตอร์นะครับผมย้ำไว้นะครับอันนี้มันคือมินิโปรเจคเตอร์นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์เล็กๆแบบนี้ติดบ้านติดออฟฟิศไว้สักตัวนะครับและเพื่อให้คุณไม่พลาดในสาระดีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลอะไรหรืออยากจะซื้ออะไรนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะครับถ้ายังไม่ได้ดูสาระรีวิวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ